อาจจะต้องรอล็อตใหม่ที่จะต้องผลิตออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจในช่วงนี้มีล็อตล่าสุดที่สั่งมาเนี่ยรีบโทรเข้ามารีบโทรเข้ามานะคะเบอร์02ค่ะ9677107นะคะแล้วอีก1เบอร์ฝากไว้เป็นเบอร์มือถือ088นะคะ507แล้วก็5000โทรจะต่อแต่ที่จริงนะพี่อยากจะถามคุณน้องหญิงจังเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องไอ้นาข้าวเสียหายเนี่ยมันมีหนังสือพิมพ์ออกข่าวมาหลบๆซ่อนๆอยู่ตามมุมต่างๆนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็คงจะปวดหัวนะคะยกขยงยกพลเข้ากรุงกันมาเรียกร้องต่างๆนานาแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะคิดจะไปช่วยเหลือเลยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นประเภทวัวหายล้อมคอกก็คือเจอปัญหาแล้วว่าถึงจะออกมาอ้าวเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือเดี๋ยวจะนำเข้าครม.นะอันนั้นมันเป็นภาคใหญ่ค่ะแต่ว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่าในหน่วยงานที่ทำงานเพื่อเกษตรกรอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวเขาก็พยายามเขาก็มีนะคะในส่วนของตารางการเตือนเกษตรกรว่าในช่วงเดือนนี้จะมีการแพร่ระบาดของเจ้าโรคนี้เจ้าเพลี้ยกระโดดตัวนี้แต่ว่าการประชาสัมพันธ์มันไม่ทั่วถึงอย่างที่บอกไงดิฉันขอยืมหนังสือพิมพ์คุณจีนะปางในเรื่องของเกษตรกรพื้นที่ที่เขาจะได้มีการออกมามีปากมีเสียงเนี่ยหน่อยเนี่ยมันเยอะแค่ไหนหน้าหนึ่งส่วนมากการเมืองการทำนโยบายนู่นนี่นั่นฆ่ากันตายแต่ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยดูนิดนึงนะคะเนี่ยหน้าเดียวเล็กอยู่ในอะไรก็ไม่นี่แหละเดียวนิดเดียวแค่นั้นเองที่จะมีพื้นที่ที่จะช่วยเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้เขาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเทสเตชันเรียกว่าตลอดทั้งวันเลย24ชั่วโมงความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในช่วงของ K Market ก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวของสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาเป็นยังไงตอนนี้มีสินค้าตัวไหนกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดทั้งในและต่างประเทศนะคะมีผลผลิตตัวไหนที่กำลังเป็นเรียกว่าทำราคาดีอยู่ในตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญคนที่สนใจอยากจะปลูกพืชตัวนี้เนี่ยสมมติว่าในพื้นที่นี้เนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยมีคำแนะนำในช่วงของในช่องของ K Station เราเนี่ยมีช่วงในการแนะนำอยากจะให้ผลผลิตมีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการในตลาดทำอย่างไรต้องไปดูรายการ52สัปดาห์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นกระบวนการการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำเป็นภาคการผลิตอย่างเดียว52สัปดาห์นะคะก็คือตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าการดูแลดินการใช้ปุ๋ยอย่างที่บอกเนี่ยเรื่องของบริเวณเนี่ยในการเกษตรคุณภาพเนี่ยของคุณอรุณวัฒน์ที่จะมีเร็วๆนี้ก็จะมีแนะนำปัจจัยการผลิตที่จะสร้างคุณภาพให้กับผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยจะมีคำแนะนำดีๆในช่วงเวลาของรายการเกษตรคุณภาพพอมีผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยขายได้แล้วขายได้แล้วผลผลิตที่เหลือจะทำอย่างไรแปรรูปแปรรูปก็ต้องมาดูรายการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของดิฉันเองนะคะแต่วันนั้นเนี่ยดิฉันอาจจะให้ใครคนอื่นเนี่ยทำหน้าที่แทนบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดปลูกพืชออกมาแล้วที่ไหนดีล่ะราคาจะเป็นยังไงจะขายในประเทศราคาไม่ได้ไปที่ไหนไปที่ไหนดีรายการหวังไว้ที่คุณปรียาพันธ์แล้วติดตามข่าวคราวได้จากพี่แต๊ะคุณปรียาพันธาทองไม่อยากจะบอกตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียสั่งทุเรียนหลงหลินมาแล้วทุเรียนหลงหลินเขากำลังจะบอกเดี๋ยวไม่ได้หลงหลินไม่ได้ทุเรียนหลงหลินเนี่ยทางอินโดนี่สั่งมาจำนวนมากเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีรายการเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านนายกกล้วยท่านนายกหัวดงเนี่ยเทศบาลหัวดงที่อำเภอลับแลนี่แหละท่านมีความรู้เรื่องหลงหลินมากเลยแล้วให้ท่านเอาออกมารายการเราแล้วเอาหลงหลินมาให้เราดูเราจะเห็นเลยว่าระหว่างหลงหลินกับทุเรียนหมอนทองทุเรียนต่างๆที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรประเทศจีนประเทศอินโดถึงติดต่อเรามาว่าเนี่ยไอ้หลงลิ้นเนี่ยมันอร่อยยังไงมันอร่อยยังไงนะคะมันหน้าตาเป็นยังไงฟังจากชื่อเหมือนพี่แกจะแค่แกนแกนเล็กๆเนี่ยประมาณนั้นเขาบอกว่ากลมๆเหมือนฟุตบอลอยากจะบอกเชียวเขาบอกว่าคือหลงลิ้นเนี่ยคือได้ข่าวมายังไม่เคยกินนะคะพอดีฉันเป็นคนไม่กินทุเรียนแต่แบบเขาบอกว่าหลงลิ้นอร่อยมากก็เลยแบบว่าถ้ามีโอกาสได้เจอตัวจริงอยากลองเหมือนกันว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่เขาบอกว่าอย่างนี้คนที่บอกสรรพคุณเขาบอกว่าใครได้ลิ้มหลงหลินจะหลงลืมยี่ห้ออื่นพันอื่นได้เลยเรื่องจริงกิโลเท่าไหร่นะคะกิโลละ350อู้ยสู้ทุเรียนนนไม่ได้พันกว่าบาทยังไม่เคยชิมเลยไอ้หลงหลินนะลูกมันนี่นะขนาดลูกของมันนี่นะมันดู
พัวมันเล็กๆเหมือนกับว่าไม่มีข้างในนะแต่ที่จริงแล้วพอแกะมานะเม็ดมันก็รีบไปหมดแต่ไอ้ที่ไม่มีข้างในนั่นคือไอ้เม็ดที่อยู่ตรงในเม็ดมันนะไม่มีเหรอคะไม่มีค่ะไม่มีเหมือนฝรั่งไม่ใช่แกะออกมาแล้วคือไม่มีไม่มีเลยใช่เหมือนไม่มีไม่มีมันเล็กแค่นี้แต่มันเล็กข้างในอ่ะไม่มีนี่ที่คุณตีน้ำปางบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นคนไม่ทานทุเรียนทานแล้วล่ะแต่เปลือกทุเรียนเธอก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะเธอบอกคือไม่ต้องโยนนาจะเอาแค่หลงลิ้นอย่างเดียวแต่เปลือกไม่เอาอ่ะนี่ฝากกันแบบว่ายักยักไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงกินอ่ะเป็นช่วงหน้าทุเรียนน้ำมีน้ำลายสองคือช่วงนี้เป็นช่วงทุเรียนกำลังออกใช่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังทำราชาทุเรียนตายแล้วแล้วพี่ก้านยาวพี่จันนีพี่หมอนทองจะไปอยู่ไหนถ้าหลงลิ้นเข้ามาตีตลาดแต่ที่จริงนะพูดถึงเรื่องของทุเรียนนี่นะคะอย่างที่น้องหญิงพูดนั่นแหละว่าทุเรียนเมืองนนท์เนี่ยมันชื่อว่าทุเรียนเมืองนนท์ซึ่งมันเป็นชื่อเฉพาะของมันว่าต้องปลูกที่นนทบุรีแล้วมันจะได้ราคาเท่านี้ไอ้ตัวหลงหลินนี่ก็เหมือนกันไอ้ตัวหลงหลินเนี่ยพื้นที่ที่จะปลูกทุเรียนหลงหลินได้เนี่ยต้องอยู่ที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และเขตต่อระหว่างอำเภอลับแลอันประกอบไปด้วยตำบลห้วยไร่จังหวัดอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และบ้านแม่ปากที่วังชินแค่นั้นเองตายแล้วไปไกลกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหลงทางเลยแต่มันเป็นเสน่ห์อ่ะพี่มันเป็นเสน่ห์อ่ะนะไอเนี่ยไอทุเรียนนนทบุรีเนี่ยทุเรียนนนเราได้ยินชื่อมาไหมว่าแต่ลูกละพันสองพันเนี่ยมันขายได้เนี่ยมันช่องทางตรงนี้แพงจริงแพงจนอยากจะลองดูแต่ไม่ลองดีกว่าแต่ไอหลงลินนี่นะไม่คือขอแบบเวลาที่เขาเอามาสวัสดีปีใหม่ท่านสสอะไรประมาณนี้ได้ไหมคะเขาบอกได้เปลือกอย่างเดียวนะเนื้อไม่ให้อันนี้ฉันแอบรู้จักนะสสจังหวัดแพร่คุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลใช่ไหมอ่ะเอออาจจะนั่นท่านสั่งจองนะคะปีนึงท่านจะสั่งจองไอทุเรียนบอกว่าท่านชอบมากนะพันนี้จริงใช่วันหลังนี้ต้องบอกท่านขอแบ่งขอสักภูนึงไม่ยังขอไม่ขอลูกขอสักภูเดียวระวังโยนเปลือกวันนี้หลายเรื่องทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่ไม่ใช่สารเคมีอันนี้ฝากกันไปบิวเรียนะคะเป็นปุ๋ยต้องจะเป็นต้องบอกว่าเป็นชนิดแรกเลยได้ไหมที่เจ้าแรกเป็นเจ้าแรกมันมียี่ห้ออยู่นะค่ะเป็นมันชื่ออะไรบาเซียนาบาเซียนาเป็นเจ้าแรกที่ผลิตนวัตกรรมนี้ออกมาแล้วก็ใช้ได้จริงการันตีเห็นผลจริงสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมีประสิทธิภาพดีจริงๆอันนี้ต้องลองเลยคือไม่อยากจะบอกว่าต้องลองต้องอยากบอกว่าต้องใช้เลยแหละนะเพราะว่าจากคำบอกกล่าวบอกเล่ามาที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลดีทั้งในส่วนของพืชผลนะคะให้ผลดีกับในเรื่องของผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพมากดีกว่าดีเท่าเดิมไม่ได้เสียหรือว่าอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำสุขภาพไม่ต้องไปกังวลเรื่องของสารเคมีหากว่าจะต้องทำในเรื่องของการส่งออกไม่ต้องไปกลัวเรื่องของการกักกันศัตรูพืชหรือเรื่องของลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนการผลิตเขาบอกว่าถ้าใช้ตัวเจ้าสารเบลเรียแล้วเนี่ยมันจะลดปริมาณการใช้การใช้สารเคมีและการใช้ปุ๋ยด้วยไอ้เคมีนี่แหละตัวดีที่ทำให้โครงสร้างดินเปลี่ยนไปสภาพอากาศแวดล้อมเสียหมดระบบนิเวศเสียหมดอะไรโอ้เยอะแยะมาจากเจ้าตัวนี้หมดแล้วไอ้เคมีต่างๆเนี่ยก็มาจากต่างประเทศทั้งนั้นใช่ถ้าเราหันมาใช้ของไทยเนี่ยดีของไทยดีอยู่แล้วมีหลายตัวไงที่พี่บอกว่ามีหลายหน่วยงานเลยที่ทำเรื่องที่คิดค้นขึ้นมาได้ใช่แล้วแต่เราไม่รู้จะหยิบขึ้นมาใช้กันจริงๆแล้วยังมีงานวิจัยอีกหลายตัวนะที่ทางด้านหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรโดยมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะชวนน้องสองคนนี่ไปเอารายการนั้นทำรายการนั้นดีกว่าไหมค่ะจากหิ้งไปสู่ห้างอ่ะน่าสนใจจากหิ้งไปสู่ห้างถูกเก็บไว้บนหิ้งเดี๋ยวเราเอาไปใส่ห้างโอ้ดีไหมดีไหมไอเดียดีเดี๋ยวไปช่วยกันเพราะมีรู้สึกว่านักวิจัยหลายท่านที่มันท่านมีผลงานเยอะแต่ชื่อดีเนาะหิ้งสู่ห้างซื้อขอซื้อเลยชื่อนี้ร้านนึงค่ะฝากไว้เลยใครที่เป็นเกษตรกรที่กำลังมีปัญหาเรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลติดต่อมานะคะหมายเลขโทรศัพท์02ค่ะ967717นะคะและอีกหนึ่งหมายเลข0885075000ค่ะ5,000โทรเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆนะคะได้ทาง www.kstation.tv หรือทางอีเมลนะคะ kstation.tv เช่นกันและก็และอย่าลืม SMS นะคะ4689110นะคะค่ะนิดนึงนะคะทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ชมที่มีความเชื่อเรื่องดวงชะตานะคะส่งท้ายปีขานเบิกบานใจสู่ปีเป็นพิธีในการสืบชะตาสะเดาะเคราะห์หรือเปล่าเป็นการเรียกว่าไปสร้างคนเยอะนะคะช่วงสงกรานต์คนเยอะมากนี่คนที่ลงพื้นช่วงที่เราไปตอนนั้นนี่ก็คนเยอะ
ยาวเยอะขนาดยังไม่ใช่สงกรานต์นะก็โอ้โหตอนนี้โลกเปลี่ยนไปไหนจะซึนามิแผ่นดินไหวโลกอะไรเยอะแยะคือมันเข้าทำบุญซะเข้าหลักพอดีไงเพราะว่าบอกว่าพิธีสืบชะตาดังกล่าวเนี่ยก็จะทำเวลาบ้านเมืองเนี่ยประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติเกิดเพศภัยต่างตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านเราก็มีนะภัยธรรมชาตินี่ครบและทั่วทั้งประเทศปัญหาข้าวยากหมากแพงก็เจอแล้วปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจโอ้ยทุกอย่างพระเจ้านะคะงานนี้เข้าวัดดีกว่านะคะจริงๆแล้วถ้าจะบอกก็อย่าเชื่อให้งมงายแต่ว่าทำแล้วมันจะทำให้เราสบายใจแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างมีสติขึ้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมหลายคนที่บอกว่าอยากจะไปแต่ว่าไกลแล้วก็ไม่มีเวลาเนี่ยจะร่วมทำบุญแล้วก็สะเดาะเคราะห์ได้อย่างไรนะคะเรามีช่องทางค่ะนั่นก็คือการบริจาคเงินสมทบให้กับวัดนะคะเพื่อที่จะบูรณาการหรือว่านำไปสู่การสืบชะตาแล้วก็ทำการสะเดาะเคราะห์ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้1ช่องทางนั่นก็คือการบริจาคเข้าสู่บัญชีของวัดเราไม่เกี่ยวนะคะเราต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินส่วนนี้บริจาคโดยตรงเข้าบัญชีวัดพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีเสือหรือว่าปีอื่นๆก็ทำได้เหมือนกันนะคะบริจาคเข้าที่ชื่อบัญชีวัดพระธาตุช่อแห่นะคะธนาคารทหารไทยสาขาจังหวัดแพร่เป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์นะคะหมายเลขบัญชี 354-2-12846-1 นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นด้านล่างนี่แหละแล้วก็ยังมีในส่วนของจังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เป็นพระธาตุประจำปีเถาะค่ะพี่แต้ค่ะแช่แห้งค่ะวัดพระธาตุแช่แห้งบัญชีธนาคารระบุนะคะว่าเป็นบัญชื่อบัญชีวัดพระธาตุแช่แห้งนะคะวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเลขที่บัญชีค่ะพี่แต้507-0-31974-4ค่ะค่ะค่ะโทรศัพท์ไปข้อมูลสอบถามข้อมูลได้054-757-846ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของจังหวัดน่านเลยติดต่อได้โดยตรงที่วัดที่วัดเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีการบริจาคในชื่อของผู้ที่บริจาคจะได้รับการกล่าวจะเขียนคือถ้าเดิมถ้าเราไปวัดมันจะเขียนในผ้ายันเขียนในผ้ายันแล้วก็เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเปิดตัวอะไรนะตัวตุงตุงตุงตัวตุงเปิงคือเวลาที่พระหัวหน้าพระเขาเรียกอะไรนะคะเจ้าอาวาสคุณขออภัยคุณตรีนปางเขาเป็นคริสต์ค่ะจะขออภัยด้วยค่ะตายแล้วหัวหน้าพระจบแล้วค่ะจบรายการไหมนะคะให้คุณตรีนปางได้ตั้งสติกันก่อนไม่เดี๋ยวเราจะไปเจอหัวหน้าชีเอาเป็นมุกปิดท้ายกันได้ไหมคะกันไปนะคะแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรายการเคมาร์เก็ตคุณรุ่งไทยปิดรายการนิดนึงเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะคะดิฉันอรุณโนไทยศิริบุตรคุณตรีณปางนะคะมณีชาตรีแล้วก็คุณปรียพันธาทองนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ